เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมฮะเกิดขึ้นที่ไหนน่ะที่เมืองจีนบนฑนกวางตุ้งนี่หนูน้อยคนนี้อ่ะดูภาพเลยแล้วกันฮะนี่ครับไปนิ่งๆนิ่มๆและตัดให้ขาดเลยชับชับชับโอ้โหยพี่เจมส์เักก็มาหลายชับด้วยครับนี่ฮะคุณผู้ชมฮะหนูน้อยคนนี้ฮะ เดินเข้าไปเดินเข้าไปหาผู้หญิงคนนี้ซึ่งอยู่นร้านแต่ผมเสร็จแล้วเอากันไกลค่อยๆตัดผู้หญิงคนนี้ดูสิคุณตกใจผมอุมตส<ม>่าห<ม>์ไว้มากว่าจะยาวผมยาวมากอะเนี่ยนะฮะผู้เสียหายบอกว่าตกใจมากเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่เมืองตงกวนนะฮะมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนเด็กคนนี้นะครับอายุ6ขวบ เธอเดินเข้าไปหยิบกันไกมาแล้วก็ตัดผมผู้หญิง<ฮ>ดูดีชัด<อ>เจนไหมคือใช้คำว่าแหว่งก็ว่าได้นะฮะหมดไปเลยสุดท้ายนะครับผู้เสียหายเนี่ยโกรธมากโกรธขนาดไหนถึงขั้นว่าแจ้งความตำรวจครับผมนะฮะมีการเจราจากันไปจบตรงไหนฮะตรงที่ว่าขอให้คุณแม่ของเด็กเนี่ยนะคุณผู้ชมฮะนี่ตั้งใจฟังเลยครับชดใช้เงินทั้งสิ้นฮะ11,500หยวน หรือเป็นเงินไทยคือ56000บาทเข้าใจได้นะคุณกอบฟผมมันกว่ามันจะยาวได้ขนาดนี้<ช>มันไม่ไมลาไงหลายๆคนคือรักเส้นผมตัวเองมากเท่าน,นั้นไม่พอร้านตัดผมโดนด้วยครับต้องรับผิดชอบเหรอร้านตัดผมฮะจะต้องโดนอีก1,500อยู่นะฮะเป็นเงินทั้งสิ้น7,300บาทรวมเบ็ดเสร็จก็ประมาณ6 0 0 0 0กว่าบาทเนี่ยต้องใจ่ายให้เธอ กำลังคิดสองแง่นะวิธีแก้ไขของพี่อยู่คนนี้นะก็เลือกที่จะตัดสั้นให้พอดีกับที่น้องตัดใช่ไหมก็เป็นก็ไว้ยาวใหม่กับอีกแบบนึงก็คือต่อผมเออต่อผมได้ได้แต่ต่อช่วงที่แหวงไปแต่มันก็ลาบากอยู่แต่ก็ต่อไปก่อนระหว่างรอให้มันยาวถ้าไม่อยากตัดสั้นนะเนาะมันจะได้ไม่เสียเซล์ด้ไงบางคนเขาแบบไม่มั่นใจอ่ะใช่ออโอ้โหดูสิคุณผู้ชมเต็มเต็มอ่ะนี่ฮะมีคนเมนต์ด้วยนะบอกว่าบทเรียนของคนดูแลลูกไม่ดีแหมเขาอ่ะก็แหมนี่แล้วก็ บางทีอาจจะเผอเลอะบ้างนิดหน่อยนะเด็กอ่ะที่ต้องแล้วอย่าไปดุเขานะเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรเงี้ยต้องอธิบายเขาฟังว่าสิ่งที่ทำเนี่ยต่อไปห้ามแต่พ่อแม่บางคนจะแบบโอ้โหเลี้ยงเสียเคตาสุกก็ไม่ทำอีกไม่ได้นะโอ้โหนี่แหละคุณระวังไว้เลยนะอย่ามาตัดผมแม่ตัดผมคุณไม่เท่าไหร่กลัวไปตัดผมคนอื่นนะเนี่โอเคต้องดูแลนี่แหละเด็กอ่ะคือไหวเขาเรียกว่าแป๊บเดียวอ่ะก็เกิดอะไรขึ้นได้ก็ต้องดูแลนะคะ